ปยยายจัน,น้ำหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในสมัยก่อนเคยอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขแต่มาวันหนึ่งมีปอบได้ไปแอบกินไก่สดและวัวในหมู่บ้านตายจนหมดทั้งหมู่บ้านจนทําให้ชาวบ้านผาวากลัวกันหมดตกค่ําชาวบ้านจึงได้เก็บตัวอยู่แต่ในบ้านเมื่อพบค่ํำึ้นหนึ่งปอบมันออกมาหากินแล้วไม่มีอะไรจะกินมันจึงหันมากินคนตายไปหนึ่งคนในหมู่บ้าน ตอนเช้าพวกชาวบ้านจึงมารวมตัวที่บ้านผู้ใหญ่บ้านเพื่อหาสาเหตุเรื่องการตายของไก่และวัวรวมถึงคนที่ตายในหมู่บ้านด้วยในขณะที่ชาวบ้านประชุมกันคนในหมู่บ้านชื่อว่าเจ้าเปี๊ยกได้พูดแทรกเข้ามาด้วยสีหน้าตกใจว่าปอบปอบปอบใจจันแน่เปียกเล่าว่าเมื่อวานไปเก็บกล้วยอยู่หลังบ้านเปียกได้เห็นยายจัน์กลางดึกเดินออกมาจากป่าหลังหมู่บ้านเปียกต้องตกใจจนอ้างปากค้างที่เห็นยายจันตาแดงกำ่ำปากมีแต่เลือดพร้อมเล็บยาวแหลมคม เจ้าเปียกได้เล่าให้ชาวบ้านฟังขณะนั้นแก้วก็ได้ว่าเปียกด้วยความโกรธยายของฉันไม่ได้เป็นปอบอย่างที่กล่าวหาแก้วนั้นเป็นหลานสาวยายจันแต่คนในหมู่บ้านรวมถึงผู้ใหญ่บ้านต้องการจะพิสูจน์จึงไปตามหมอผีตาบุญที่มีวิชาอาคมมาปรับปอบตัวนี้โดยไม่สนใจแก้วเลยแม้แต่น้อยตกกลางดึกปอบได้ออกมากินไก่ที่ชาวบ้านใช้เป็นเหยื่อหมอผีไม่รอช้าหยิบมีดอาคมเพื่อที่จะสะกดปอบแต่ไม่สามารถทำอะไรปอบตัวนี้ได้เลย จึงโดนปอบทำร้ายและจับกินต่อหน้าต่อตาชาวบ้านเมื่อปอบมันได้กินหมอผีจนเลือดหมดตัวและตับไตเส้พุงจนหมดแล้วมันจึงหันมาเพื่อจะทำร้ายชาวบ้านด้วยทันใดนั้นพระธุดงค์รูปหนึ่งจึงเข้ามาห้ามปรามหยุดเถิดหยุดเถิดโยมหยุดสร้างเวรสร้างกรรมได้แล้วอัตมาขอบิณฑบาตปอบไม่เชื่อฟังคำเตือนของพระหวังจะทำร้ายพระธุดงค์รูปนี้แต่ด้วยอานิสงส์ของพระในขณะปอบกำลังจะเข้าทำร้ายพระได้ผนมมือพร้อมคาถาสวด ทำให้ปอบร้อนไปทั้งตัวแล้วหนีออกจากร่างยายจันไปเหลือเพียงร่างดําไม่ทั้งตัวของยายจันพระธุดงจึงบอกชาวบ้านว่าไม่เป็นไรแล้วโยมปอบมันไปแล้วชาวบ้านต่างดีใจจึงนิมนต์พระมาที่หมู่บ้านเพื่อเป็นการขอบคุณโดยการทําบุญใส่บาตรเช้าวันต่อมาแก้วได้ออกตามหายายเพราะไม่เห็นยายอยู่บ้านตั้งแต่เมื่อคืนนายชัยก็ช่วยแก้วตามหาด้วย ทั้งสองได้หายายทั้งในหมู่บ้านก็ไม่พบเพราะชาวบ้านไม่มีใครเอ่ยปากบอกแก้วเรื่องยายจันเป็นปอบเพราะกลัวแก้วจะโกรธและโมโหใส่ชาวบ้านได้แต่เก็บเงียบไว้แต่ทั้งสองก็ไม่ลดความพยายามจึงเข้าไปตามหาในป่าท้ายหมู่บ้านทั้งสองคนมองไปเห็นพระธุดงรูปหนึ่งชายจึงเอ่ยถามพระธุดงว่าท่านพระอาจารย์ครับท่านพอจะเห็นยายของแก้วหรือไม่ครับพร้อมกับบอกลักษณะท่าทางของยายแก้วพระธุดงจึงได้เล่าเรื่องเมื่อคืนให้กับชัยและแก้วฟัง เมื่อแก้วได้รู้เรื่องทั้งหมดแก้วได้แต่เศร้าเสียใจเรื่องของยายจันและร้องไห้ไปตลอดทางจนถึงบ้านชัยกลัวคนรักจะเสียใจมากกว่านี้จึงได้ตัดสินใจมาอยู่กับแก้วทั้งสองก็อยู่ด้วยกันจนเวลาผ่านไปสองอาทิตย์ในกลางดึกคืนหนึ่งทั้งสองคนกําลังนอนหลับอยู่แก้วได้ลุกเดินมาหาชัยที่นอนหลับขณะนั้นชัยก็รู้สึกตัวแบบเลรมสเืรขณะที่ชัยกำลังจะเอ่ยถามแต่ยังไม่ได้จะเอ่ยถามอะไรนายชัยต้องตกตะลึงและตัวแข็งทื่อเมื่อได้เห็นดวงตาแดงกำ และเขี้ยวยาวพร้อมกับเล็บที่แหลมคมขณะน,นั้นปอบนางแก้วก็ได้ควักไปที่ไส้นายชัยเสียงร้องสุดท้ายของนายชัยดังลั่นทั่วหมู่บ้าน